นี้วันธรรมชัยมาหาต้นไม้ไปปลูกที่วัดต้นเมเบิ้ลเราจะปลูกต้นไม้กันทุกปีมา 3-4 ปีแล้วแหละต้นเมเบิ้ลว่าจะทำป่าเมเบิ้ลเพราะว่าวัดเรากว้างขวางวัดเราพื้นที่เยอะก็สามารถปลูกได้ทุกปีนอกจากปฏิบัติธรรมทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาแล้วก็ต้องปลูกต้นเมเบิ้ลถวายบูชาธรรมหลวงพ่อด้วยฮะเล็กๆอ่ะโอ้เล็กเกินไปวะมีเหมือนกันต้นเมเบิ้ลแดงแต่ว่ามันเล็ก39โอ้ 39.50 ยูโรไม่มีใช่ไหมนี่ก็เมเบิ้ลแดง21ยูโรเดินดูก่อนปีที่แล้วมาเอาไปแล้วร้านนี้2ต้นก็หมดไปละต้นตรงปีที่แล้วมาเอาตรงจุดนี้2ต้นเหลือแต่ต้นเล็ก39นะครับตอนนี้ก็ผลไม้ผลไม้ต่างๆจะเอาผลไม้ชนิดไหนได้หมดต้นฟิกโอ้ต้นนี้กี่ยูโรเนี่ย24ยูโรร้านนี้เราบ้างร้านใหญ่ที่สุดแล้วท่าทางเดี๋ยวไปดูต้นนี้ดีกว่าก็ได้ไหมต้นเมเบิ้ลต้นเล็กดีกว่าว่าได้ไหมต้นนี้ได้ไหมเนาะก็ใหญ่นะเนื้อโตเร็วอยู่นะเดี๋ยวดูก่อนต้นสูงกว่านี้ไม่น่าจะมีเราก็เลยตัดสินใจเอาต้นนี้แทนนี่เลยต้นละ 24.75 ยูโรแล้วก็มีพันธุ์อื่นด้วยแต่ว่าพันธุ์อื่นก็ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่พันธุ์นี้สวยมากใบแดงแต่ว่ามีใบแดงจัดแต่ว่ามันสูงแค่150เซนติเมตรมีหลายชนิดให้เลือก
หลายชนิดต้นนี้เขาต่อกิ่งเอาไม่รู้พันอะไรเนี่ยพันของนี่ก็อีกพันหนึ่งโอเคงั้นก็เอา2ต้นนี้ไปก่อนแล้วค่อยไปหาที่อื่นว่ามีอีกไหมถ้ามีก็เอาไปเพิ่มอีกต้นหนึ่งก็แล้วกันเอา2ต้นนี้แหละนี่เลยAlso, Acer, Japanese Acer, huh? Always on here. See? 2 meters 50. Oh. So many have it. What do you think, though? Oh, different heights. 2 meters? Yeah. And big. เอา2ต้นนี้แหละ เดี๋ยวเราก็ไปดูร้านนั่นว่ามีต้นโตไหมเราต้นเล็กไปก่อนเพราะว่าไปเอาต้นนั้นแหละNo, no, she didn't. Oh, yeah, Bob. Stop it.ขายเพียบกระทงกระถางกระถางเยอะไหมกระถางจะสวยกระถางสีสันสวยงามที่วางกระถางมีป่านนกเดี๋ยวเราไปหาต้นโตไงเอาต้นเล็กไปก่อนเผื่อต้นโตไม่มีเราก็เอาใช้ต้นนี้ไปก่อนนี่ข้างในครับโอ้สวยพริกขายครับพริกก็ประดับขายกล้วยงงกล้วยไม้ไม่ได้ต้นไม้สวยเอาดินไปเลยไหมเอ๋หรือว่าไปซื้อที่นู่นดินเอาอะไรไปเลยไหมดินโคตรเลี้ยงสัตว์ต้นใหญ่มากวันนี้เรามาดูร้านที่2ที่ขายต้นไม้มาดูว่าต้นเมเบิลจะมีเปล่าไปดูกันต้นเมเบิลต้นสูงฮะดินนี่อ่ะไปดูต้นเมเบิลก่อนไหมต้นสูงอ่ะเผื่อมีชักต้นไปเดินดูที่สวนเลยมีเมเบิลหรือเปล่า
านที่สองที่มาต้นใหญ่เลยเหรอเฮ้ยมันมีด้วยเหรอเขาเพิ่งเอามาหรือว่ามันของเก่าแล้วเอามาตอนนั้นน่ะไม่เราเอาตรงนู้นด้วยนู่นตอนนั้นเราเอาตรงนั้นตอนนั้นมันยังไม่มาใช่ไหมทำรั้วครับเขาดัดให้เรียบร้อยแล้วทำรั้วเลยลูกโตมากโอ้นี่เลยมีใช่ไหมโอ้อะฮะเขียวไม่แดงอ่ะไม่แดงอ่ะอย่าดูก่อนนะโอ้ไหนไปดูก่อนนึเนี่ยน่าจะกล้วยเหลืองเนี่ยเนี่ยสี่ต้นสี่ต้นนะครับสี่ต้นเนี้ยมันเหมือนต้นนี้เราซื้อไปปลูกอ่ะแต่มันต้นละ65ถือว่าโอเคนะแต่เขียวมันต้นละ30มันจะถูกกว่าให้เราเอาเมเบิ้ลแดงไงเมเบิ้ลแดงนะตัวนี้สี่ต้นเนี่ยแต่ต้นนี้นี่ต้นนี้ก็ต้นที่ดีที่มันแดงที่เราปลูกที่ตรงนั้นแต่ต้นนี้ต้นเหมือนที่เราปลูกเลยในวัดทั้งหมดมันเพิ่งมาใหม่จริงเหรอเอ๋อ้าวแต่ก่อนไม่มีครับพี่ประมาณไม่มีนะก็เลยสี่ต้นนี้ต้นละ65ตังค์พอป่ะเองมึงตกตังค์ไหมพอป่ะพอเลยเดี๋ยวดูก่อนมันอันนี้มันเขียวเอรู้ได้ยังไงว่ามันแอปเปิ้ลเมเปิ้ลเขียวอันนี้นี่มันก็ยังไม่แดงไม่ใช่เหรอนะเฮ้ยมันมีเมเปิ้ลเขียวด้วยเหรอนี่มันก็เริ่มจะแดงแล้วนะเอ๋นี่
ริ่มจะแดงแล้วนี่เขาไปส่งหรือเปล่าหรือว่าล็อกไม่มีพรุ่งนี้ไม่ทันนะพรุ่งนี้วันงานแล้วเอาต้นเตี้ย4ต้นพุ่มสูง2ต้นก็เอาตอนเขาไปจ่ายก็ได้สรุปแล้วเขาเอารถไปส่งใช่ไหมเอ๋หรือว่ายังไงนี่เลยได้สายพันธุ์นี้กับสายพันธุ์นี้65ยูโรลักษณะพุ่มนี่พุ่มสูงเพิ่งมาใหม่นี่สวยๆใช้ได้เอาไปปลูกบูชาธรรมหลวงพ่อวันธรรมชัยนี่เลยโอ้สำเร็จสำเร็จนึกว่าจะไม่มีร้านนั้นไม่มีมาได้ที่ร้านนี่ถูกกว่าม าดูผลไม้เลยโอ้ดอกแค่เขาขายใส่กระถางขายใส่ปุ๋ยดอกมากเลยดูต้นละเท่าไหร่เดินชมดูมีแต่ดอกอันนี้ทำไมลูกมันโตจังขันนี้โตมากเลยใหญ่ต้นมีสีเลี้ยงลูกเลยบ้านเราเรียกอะไรสาลี่เปล่าบ้านเราเรียกสาลี่อ๋อสาลี่แต่ว่าสาลี่ฝรั่งนะโตมากเลยสุดยอดสาลี่สุดยอดนี่สาลี่สวยทำสวนนี่แบบนี้เอาไปปลูกได้สบายเลยนะถ้าใครทำสวนนี่เฮ้ยฝั่งนั้นมีห่านด้วยจะอยู่ได้ไงห่านห่านปลานี่สวนข้าวโพดเลี้ยงวัวต้นขึ้นต้นไม้แล้วก็มาดูก่อนดูข้างในว่ามีอะไรบ้างอุปกรณ์มีดินมีปุ๋ยมีกระถางดอกไม้ดูนี่บล่มเลยมีกระถางบล่มดินปุ๋ยแล้วก็ต้นไม้สวยเหลือต้นละ27อ๋อลด30เหลือ27ค่าส่งเท่าไหร่ค่าส่ง15ยูโรค่าส่ง15รวมทั้งหมดก็320ทำไมอ่ะแล้วต้นไม้เมเปิ้ลนี่เลยมาแล้วต้นไม้เลย
เมเปิ้ลลงต้นไม้ต้นสวยยอดเลยได้ต้นเมเปิ้ลมาปลูกแล้วมันจะได้สวยงามต้นเมเปิ้ลมันเป็นต้นไม้ที่อายุยืนมากแล้วก็สวยงามสีแดงอร่ามนี่เลยลุงเงยจะนอนไว้ต้นไม้นอนไว้ต้นสุดท้ายแล้วโอเคเรียบร้อยถ้าไม่ปลูกวันนี้ก็ไม่ต้องเติมน้ำหน่อยวัตถุดิบวัตถุดิบพอน้ำที่มีน้ำไหมโอเคเดี๋ยวรถเองเดี๋ยวบอกเขาเดี๋ยวรถเองโอเคเรียบร้อยเมเปิ้ลวัดเราลดน้ำก่อนเราก็จะลดน้ำมันก่อนนี่ลดก่อนเรียบร้อยต้นนี้เป็นของเราเห็นได้อนาคตที่แสนสวยงาม